แกนรวมธุรกิจตามประกาศของกสทช.ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจโทรคมนาคมกำหนดอย่างนี้นะคะผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะรวมธุรกิจกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นจะต้องรายงานต่อเลขาธิการกสทช.ไม่น้อยกว่า90วันค่ะก่อนที่จะจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่รวมธุรกิจระหว่างผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายอื่นจะทำให้เกิดนิติบุคคลใหม่ขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่าตามสัญญาร่วมค้าก่อนทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้รับใบอนุญาตอื่นหรือก่อนทำสัญญาซื้อขายหุ้นและก่อนที่จะเข้าร่วมกิจการจะเป็นการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือว่าบางส่วนของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารกิจการการอำนวยการหรือการจัดการค่ะถ้าไปดูประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในข้อที่8เขามีการกำหนดเรื่องมาตรการป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2549นะคะเลขาธิการกสทช.จะต้องรายงานต่อกสทช.ภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นประกอบการรายงานรวมธุรกิจจากบริษัทที่ปรึกษาอิสระค่ะกสทช.อาจจะพิจารณากำหนดเงื่อนไขหรือว่านำมาตรการเฉพาะสำหรับผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณะซึ่งหากดูจากเกณฑ์นี้นะคะจะเท่ากับว่าการซื้อสินทรัพย์บางส่วนหรือเกิดนิติบุคคลใหม่ถือเป็นการรวมธุรกิจค่ะดังนั้นก็ต้องติดตามว่ากรณีการประกาศความร่วมมือแบบ Equal Partnership ของ True และ dtac ที่ประกาศบอกว่าทั้งสองฝ่ายคงอยู่นะคะแต่ว่าจะมีบริษัทกลางขึ้นมาอันนี้จะเป็นการควบรวมกิจการตามเกณฑ์ที่กสทช.ได้กำหนดไว้หรือเปล่ากสทช.กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งรายงานการวิเคราะห์ถึงเหตุผลของการรวมกิจการและผลกระทบที่มีต่อตลาดค่ะต้องเสนอรายชื่อที่ปรึกษาอิสระวิเคราะห์ผลการควบรวมกิจการส่งให้กสทช.ใน30วันกสทช.ก็พิจารณาอีก60วันนะคะรวมทั้งหมด90วันแล้วท้ายที่สุดกสทช.ต้องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือว่าเห็นชอบแบบมีเงื่อนไขแต่ถ้าเกิด2บริษัทไม่แจ้งอันนี้จะมีความผิดทางปกครองค่ะทางกสทช.จะสั่งให้แก้ไขหรือว่ายกเลิกได้ภายใต้ประกาศเกี่ยวกับมาตรการในการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตของคนในแวดวงโทรคมนาคมนะคะว่าความเคลื่อนไหวของ True กับ dtac เนี่ยมันอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่ม Asia Star Groupที่เป็นบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ของมาเลเซียค่ะที่ทางเทเลนอร์ของนอร์เวย์เขาได้ลงนามในข้อตกลงไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาครั้งนั้นเป็นการรวมกิจการมือถือในมาเลเซียเข้าด้วยกันมูลค่ากว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้ง2ฝ่ายเป็นเบอร์2เบอร์3ของตลาดเหมือนกับเราของเราเลยค่ะแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของมาเลเซียมีการตั้งบริษัทจดทะเบียนขึ้นมาแต่ละฝ่ายเขาจะถือหุ้น 33.1%ก็คาดว่ามีรายได้กว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีด้วยนะคะตอนนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดก็บอกว่าทำได้ไม่ได้เป็นการควบรวมครอบงำกิจการอย่างไรนะคะ